กระทรวงวัฒนธรรมชวนเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารอาเซียนชวนผู้ประกอบการผู้แทนสถานทูตอาเซียนในประเทศไทยนักวิชาการด้านอาหารร่วมกิจกรรมวันอาเซียนถอดบทเรียนเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกลงมือทำน้ำพริกกะปิแบบอาเซียนที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินชั้น3ได้มีการจัดกิจกรรมวันอาเซียนประจำปี2566โดยมีนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมทั้งนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารผู้แทนจากสมาชิกอาเซียนผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทยผู้ประกอบการด้านอาหารเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เจ้าหน้าที่ตลอดจนสื่อมวลชนร่วมในงานทั้งนี้นายอิทธิพลคุณปลื้มกล่าวว่าวันที่8สิงหาคมถือเป็นวันอาเซียนเป็นการระลึกถึงการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครบ56ปีและเนื่องในวาระการเปิดให้บริการศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนครบ8ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจัดกิจกรรมวันอาเซียนปีนี้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารสู่การประกอบการทางธุรกิจของอาเซียนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียนซึ่งทำธุรกิจในสาขาเกี่ยวข้องกับศาสตร์และศิลป์ด้านอาหารในการนำทุนและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดจนขยายโอกาสการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสู่เวทีนานาชาติกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง9สิงหาคม2566ณจังหวัดเพชรบุรีและกรุงเทพมหานครกิจกรรมประกอบไปด้วยการเปิดเวทีสัมมนาถอดบทเรียนความสำเร็จของเมืองภูเก็ตเมืองเพชรบุรีและเมืองคูซิงประเทศมาเลเซียในฐานะเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกการสาธิตการออกร้านเชิญผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนในประเทศไทยเข้าร่วมทำเวิร์กช็อปน้ำพริกกะปิเรียนรู้วัฒนธรรมการทานน้ำพริกหรือเครื่องจิ้มรวมถึงกะปิวัตถุดิบของภูมิภาคทุกวันที่8สิงหาคมของทุกปีนะครับในประเทศกลุ่มอาเซียนก็คือกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราถือกำเนิดที่ประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่8สิงหาคมเมื่อปี1967ถึงปีนี้คือ56ปีแล้วนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเราก็มีศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอยู่ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินที่กรุงเทพของเรานะครับหลังจากเมื่อ8ปีที่แล้วได้มีการก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนขึ้นนะครับในช่วงที่เราเป็นประธานอาเซียนแล้วก็มีเนื้อหาสาระหลักในช่วงนั้นว่าเป็นเรื่องของปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนนะครับก็มีการดำเนินกิจกรรมมาในทุกๆปีในช่วงของต้นเดือนสิงหาคมหรือบางปีก็จะจัดตรงวันอย่างเช่นปีนี้นะครับ8สิงหาคมเป็นวันอาเซียนก็ได้เชิญผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทยทั้ง19ประเทศรวมประเทศไทยนะครับแล้วก็ปีนี้ก็จะมีจุดที่เกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของอาหารแล้วก็มีเมืองสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมด้านอาหารหลายเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับยกตัวอย่างเช่นเมืองคูชิงในประเทศมาเลเซียก็นำเรื่องของชุดนิทรรศการแล้วก็อาหารมาจัดแสดงนะครับรวมถึงในแต่ละปีเราจะมีกิจกรรมร่วมกันในปีนี้เราจะใช้กะปิซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่หาได้ในภูมิภาคนี้นะครับที่อินโดนีเซียก็มีมาเลเซียก็มีไทยลาวเวียดนามเมียนมากัมพูชามีหมดนะครับก็มาทำเมนูอาหารร่วมกันก็คือตำน้ำพริกกะปินะครับแต่ก็อาจจะต่างสูตรกันไปในแต่ละชาตินะครับ